มาต่อกันนะครับคราวนี้เรามาลงมือวัดไฟกันดูนะครับก็ในเบื้องต้นนะครับเราก็ลองไล่วงจรกันก่อนนะครับนี่นะขา7นะครับวิ่งมาด้านนี้นะมาตรงนี้นะครับก็ลองใช้ปิดดูนะครับว่าเป็นจัมเปอร์ไหมนี่นะครับนี่นะเป็นจัมเปอร์นะจัมเปอร์แล้วก็วิ่งมาเลยเพื่อนครับวิ่งมาแล้วก็ข้ามจัมเปอร์มีตัวหนึ่งแล้วก็มาที่ตัวต้านทานครับตัวต้านทานแล้วก็วิ่งไปไหนวิ่งมานี่เลยครับตรงนี้เลยนะแถวนี้นะครับก็เดี๋ยวลองวัดบวนครับคราวนี้วัดเป็นแรงดันดูนะครับว่าจะได้เรื่องได้ราวไหมลองดูครับก็เปิดเลยนะครับ3 2 1เปิดเรียบร้อยนะเปิดแล้วหลอดไฟก็ไม่ได้ติดตามเคยนะครับเราวัดแรงดันครับเราก็จับกราวนะครับกราวตรงไหนเอ่ยเดี๋ยวหาดูแป๊บนึงนะครับกราวตรงนี้แล้วกันนะครับน่าจะใช่นะขา7ครับขา7ปึ๊ดกดเข้าไปอยู่ที่ 1.3 1.7 นะครับประมาณนี้นะก็วิ่งมาเรื่อยๆครับเราจะวัดเป็นโอห์มก็ได้นะครับแต่ว่ามันก็จะไม่สะดวกมากนะครับผมจะวัดเป็นแรงดันไปเลยนะครับลองดูนะว่าจุดไหนที่ตัวต้านทานเขาขาดเขาคลาดเคลื่อนไปนะครับวัดไปเรื่อยๆนะครับนี่ก็ 1.6 เท่าเดิมนะกระจัมเปอร์มาตรงนี้นะครับ 1.5 นะครับ 1.4 1.5 ประมาณนี้วิ่งมาเรื่อยๆครับวิ่งมาตรงนี้มาถึงตรงนี้จาก R ตัวนี้ก่อนเข้า R นะครับก็เท่าเดิมนะ 1.5 1.6 มาปึ๊ดตรงนี้ก็เท่าเดิมนะครับมาตรงนี้ก็เท่าเดิมนะครับไล่ไปเรื่อยๆครับผ่านจัมเปอร์อีกตัวนึงก็เท่าเดิมนะผ่านจัมเปอร์ตรงนี้มาก็มาเจอ R ครับมาแล้วไหมก็เท่าเดิมนะครับผมชักจะเสียวๆแล้วคืออาจจะเท่านี้จริงๆก็ 1.2 1.3 เท่าเดิมนะครับ1.1 ครับ 1.1 1.2 มาตรงนี้ครับตรงนี้ตรงนี้ได้136ครับสังเกตนะครับตรงนี้เป็นเขาเขียนว่า R อะไรนี่ R 51519หรือเปล่าครับหรือเท่าไหร่นะประมาณนี้นะเนี่ยครับตรงนี้เข้า136ตรงนี้136ตรงนี้มาจากไหนไม่แน่ใจตรงนี้มาจากชุดทางไฟเข้าเลยครับชุดทางไฟเฝ้าเลยนะเนี่ยชุดนี้เลยนะครับต่อมาจากชุดไหนล่ะชุด C300มั้ย C300 อยู่ตรงนี้ครับคนละชุดนะเนี่ยเขาตรวจชุดลาย AC เลยครับชุดลาย AC นะเดี๋ยวค่อยดูกันอันนี้เป็น L นะครับอันนี้น่าจะได้หวดบิดเลยมั้งเนี่ยเนี่ยเขาตรวจชุดลาย AC นะครับเนี่ยสัญญาณ AC ครับไฟ AC ตรงนี้นะไฟ AC นะครับไฟ AC แล้วก็วิ่งผ่าน R มาครับเป็นไฟกระแสสลับมานะครับไม่แน่ใจว่าวิ่งมาคงจะต้องผ่านไดโอดตรงนี้นะครับอาจจะมีไดโอดตรงนี้นะแต่ไม่เป็นไรประเด็นก็คือว่าตรงนี้ได้1โวลต์ตรงนี้ได้136โวลต์ความต้านทานตรงนี้น่าจะสูงมากครับเราต้องดูว่าความต้านทานตรงนี้เขาเท่าไหร่นะครับเขาขาดไหมหรือว่าเขาได้เท่านี้จริงๆน่าจะได้ที่56โวลต์ตามที่ใน data sheet เราโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูตรงนี้กัน R519มั้ยถ้าดูไม่ผิดนะครับปิดนะครับปิดเสร็จเราก็ดิชาร์จประจุก่อนนะครับคลายประจุนะคลายประจุออกไปก่อนน่าจะไฟเยอะอยู่โอเคคลายเรียบร้อยนะครับคลายเสร็จแล้วก็ถอดปลั๊กเลยนะครับถอดปลั๊กตรงนี้เลยนะครับความแน่ใจนะนี่นะตรงนี้ตัวไหนครับคราวนี้ตัวนี้ครับน่าจะตัวนี้นะเนี่ยตัวนี้เลยดูกันชัดๆครับอันนี้เขียนว่า5519ครับแล้วก็น้ำตาลอะไรน้ำตาลน้ำเงินหรือน้ำตาลอะไรนะครับเขียวนะก็ประมาณ 1.5 1.6 เมกนะครับน่าจะเท่าดีนะลองวัดดูครับ1เมกกว่า1เมกนะครับขูดนะครับผมวัดได้3เมกเอาไม่ขึ้นละได้2เมก3เมกจากที่1เมกครับความต้านทานเขาสูง
เนี่ยความต้านทานก็สูงมากค่าก็เลยหายืดค่านะครับเดี๋ยวลองถอดออกมาดูครับคราวนี้มาต่อกันนะครับหลังจากที่ถอดตัวต้านทานออกเรียบร้อยแล้วนะแล้วผมก็ใส่ค่าใหม่เข้าไปนะครับพอดีหาไม่ได้นะครับตัวนี้ 1.1 เมกนะครับตัวนี้1เมกนะก็ห่างกันไม่เยอะนะก็ใส่เข้าไปก่อนนะครับก็ลองวัดดูนะเมื่อกี้เราวัดในวงจรได้ประมาณ3เมกแต่ตัวจริงเขานี่ขาดนะครับขาดเลยนะเพราะว่าในวัดในวงจรอาจจะไม่แน่นอนนะครับขาดเลยนะครับเรียบร้อยแล้วนะอ่ะตัวที่ใส่เข้าไปใหม่นะครับ1เมกจะวัดได้เท่าไหร่ในวงจรก็ได้ไหมประมาณ2เมกนะครับเขาอยู่ในวงจรครับก็เลยความต้านทานสูงขึ้นก็ไม่ขาดเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะโอเคใส่เรียบร้อยแล้วนะคราวนี้วัดเลยครับผมก็ยังไม่ได้ลองนะก็รุ่นเหมือนกันครับถ้าไม่ได้ก็งงเหมือนกันแล้วล่ะคราวนี้น่าจะได้นะถ้าเปิดแล้วไฟติดก็โอเคครับเราก็จะมาวัดไฟในส่วนนี้ดูนะวัดเก็บไว้หน่อยนะครับอ่ะคราวนี้ลองนะครับเปิดเลยนะครับ3 2 1อ้าวโอเคติดแล้วครับก็เป็นไปตามหลักการที่เราคุยกันนะถ้าไม่ติดนี่ครับปวดหัวมากเลยนะครับก็คราวนี้ไฟมาทั้งหมดแล้วนะครับก็ลองดูนะว่าอันนี้จะได้เท่าไหร่นะครับจากที่แต่ละจุดนะลองดูครับลองดูนะยังไงจะเห็นเก็บวัดไฟเก็บไว้หน่อยนะครับโอเคไหนกราวกราวตรงนี้ครับเมื่อกี้เราวัดแล้วเนี่ยจากที่1โวลต์กว่าๆนะครับจะได้เท่าไหร่นะลองดูครับจากที่1โวลต์นะครับมาที่ขา7เลยนะครับขา7ได้ 6.2 ครับประมาณนั้นนะก็ตามหลักการนะครับจากที่เท่าไหร่เอ่ยจาก1โวลต์กว่าๆได้ 6.2 นะครับขา1นะครับขา1 300ก็ได้324เท่าเดิมนะครับขา2ครับขา3ครับคราวนี้ขา3นะ1 33ขานี้ครับ3ขานี้3นี้ก็ได้ 0.03 นะครับก็ไม่เป็นไรนะก็ตามนั้นตามวงจรเขาขา4ครับขา4นี่9ถึง13โวลต์ขึ้นลงนะไหนล่ะ1 2 3 4ขา4ขานี้ครับขา4ขานี้นะขา4ขานี้ได้18โวลต์ครับแม็กซิมัมสูงสุดเขาอยู่ที่32ก็16ถึง18ก็โอเคครับก็นิ่งๆแล้วเขาทำงานได้เต็มที่นะครับขา1 2 3 4 5ขา5ขา5เป็นกราวนะครับ0ขา6ครับขา6ฟีดแบ็กได้ 0.9 ครับ0.9 นะก็เดี๋ยววัดไว้นะครับขา6 0.9 ขา7ครับขา7ตัวปัญหาของเรา 6.2 ครับโอเคเรียบร้อยนะครับในส่วนของภาคใหญ่ไฟทำงานแล้วนะครับต่อไปเราก็จะปิดก่อนต่อไปเราก็จะวัดในส่วนของชุด PFC ครับแล้วก็ชุดเมนนะไฟออกตรงไหนเอ่ยตรงนู้นครับตรงนู้นนะเนี่ยเราก็ต้องมาสั่ง power on นะครับด้านไหนด้านนี้นะน่าจะมองเห็นด้านนี้นะครับต่อไปครับต่อไปก็จะต้องสั่ง power on นะครับก็คงจะมีปัญหาอะไรไหมเราก็ไม่รู้นะเนี่ยชุดนี้power on ตรงไหนเอ่ยผมก็มองไม่เห็นนะเนี่ย power on ตัวนี้ครับ power on ตัวนี้สั่ง power on ตัวนี้เสร็จไฟ20โวลต์ก็ต้องออกนะครับสั่ง power on ไฟ20โวลต์ออกไฟ12โวลต์ต้องออกนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่ออกไฟ11 12โวลต์ power on ยังไม่ออกเดี๋ยวผมจะสั่ง power on นะครับเดี๋ยวต่อหลอดไฟเพิ่มเอาหลอดไฟ12โวลต์มาใส่ตรงนี้นะครับเอามาใส่ตรงนี้เลยพอสั่ง power on เสร็จนี่ไฟ12ออกไฟ20ออกแล้วก็วัดที่คาปาซิเตอร์ต้องได้อยู่ที่380ซอนไม้90นะครับก็ต้องประมาณนั้นนะอ่ะเดี๋ยวเตรียมเครื่องมือก่อนครับเรามาต่อกันในส่วนของชุดที่2ครับคราวนี้ชุดที่เราจะสั่ง power on นะครับเวลาเราเปิดทีวีธรรมดาปกตินะครับเปิดมาปั๊บเนี่ยชุดแรกก็จะสั่ง standby นะครับเราอาจจะอยู่ในโหมดของ standby ไว้นะครับสมมุติว่าเรากด standby ไว้นะครับก็จะมีไฟตรงนี้ติดขึ้นมาเป็น standby นะครับจากนั้นเนี่ยเมื่อเราสั่ง power on ที่รีโมทของทีวีนะครับก็จะมีไฟจ่ายมาตรงนี้ 3.5 โวลต์สั่งมาปั๊บเขาจะผ่านมาที่ออโต้ครับออโต้1ใน2ตัวนี่แหละครับสั่งมาปั๊บออโต้ทำงานเรียบร้อยสั่งให้ออโต้ทำงานเนี่ยสั่ง power on เรียบร้อยเนี่ยไฟที่คาปาซิเตอร์400โวลต์ตรงนี้นะครับ
ภาคเก่าล้อตรงนี้ก็จะบูตอัพขึ้นจาก318ประมาณนี้320โวลต์เป็น380 390โวลต์นะครับแล้วก็อีกคำสั่งหนึ่งก็จะสั่ง backlight on นะครับ backlight on ก็จะไปเปิด LED ครับแต่ตรงนี้ backlight on ไม่ได้เปิดเพราะว่าเราสั่งเราเฉพาะภาคจ่ายไฟเท่านั้นเองนะครับเราไม่ได้จ่ายไปที่เมนบอร์ดด้วยนะครับอ่ะมาลองดูกันครับคราวนี้จะเป็นยังไงนะอันดับแรกเนี่ยเปิดมาปั๊บเนี่ยสแตนบายต้องติดครับหลอดนี้ต้องติดก่อนอ่ะลองดูนะครับ3 2 1อ่ะเปิดเรียบร้อยนะตอนนี้สแตนบายติดเรียบร้อยนะครับติดเรียบร้อยแล้วนะจากนั้นครับจากนั้นเราดูที่ไฟ C 400โวลต์ตรงนี้นะครับคาปาซิเตอร์ตรงนี้นะได้324นะครับไฟ300นะที่เราเรียกกันเนี่ยส่วนมากผมเรียกสายไฟ300ไฟ300นะครับอาจจริงๆอาจ318 320นะครับอ่ะเรียบร้อยครับไฟชุดที่2ก็คือชุดเมนยังไม่ทำงานครับชุดนี้ชุดเมนเนี่ยจะประกอบด้วย12โวลต์24โวลต์นะครับแล้วก็ชุดแบ็คไลท์ยังไม่ทำงานชุดแบ็คไลท์อยู่ด้านนี้ครับก็ยังไม่ทำงานนะอ่ะคราวนี้ผมจะสั่ง power on นะครับการสั่ง power on อย่างง่ายๆก็คือเราหาไฟ 3.5 โวลต์ป้อนเข้าที่ขานี้ที่เขาเขียนว่า power on นะครับตรงนี้นะก็ผมเอาไฟจากมิเตอร์เราเนี่ยครับตั้ง R=1แล้วก็สั่งเข้าไป R=1เขาจะปล่อยไฟที่ 3.5 โวลต์ออกมานะครับสังเกตไฟจะติดนะครับไฟติดปั๊บตรงนี้ก็จะขึ้นจาก320เป็น380โดยประมาณนี้นะครับเอา3 2 1ปึ๊ดเข้าไปไฟติดนะครับเนี่ยนะไฟติดไฟติดนะครับไฟติดเรียบร้อยนะ397โวลต์ครับเยอะด้วยนะประมาณนี้ครับตอนนี้ PFC ทำงานสมบูรณ์แบบทุกอย่างนะครับชุดที่1ทำงานสแตนบายนะครับเนี่ยสแตนบายทำงานนะครับตกลงไปแล้วชุดที่2ทำงานสั่ง power on ปึ้งเข้าไปนะครับทำงานเรียบร้อยนะครับตอนนี้ไฟ12โวลต์ไฟ20โวลต์ออกนะครับออกปกตินะก็ไม่มีมิเตอร์ครับถ้ามีมิเตอร์นี่วัดคอมตรงตรงออปโต้ครับออปโต้แต่ตัวจะได้1โวลต์1โวลต์นะครับประมาณนี้นะครับต่อไปครับผมจะสั่ง backlight on คราวนี้ซึ่ง backlight on จะ on วุ๊บแล้วก็ตกเท่านั้นเองนะครับเราจะต้องใช้สโคปในการเทสดูนะครับbacklight on ก็จะมีคำสั่งของเขาอยู่นะครับผมก็จะต่อตรงนี้นะครับต่อ power on กับ backlight on นี่จำด้วยกันแล้วก็สั่งครั้งเดียวนะครับก็เดี๋ยวขอจัดเตรียมอุปกรณ์ก่อนนะครับเพราะว่าจะทดสอบให้ทุกคนได้เห็นกันนะครับมาต่อกันนะครับมาถึงขั้นตอนสุดท้ายนะครับขั้นตอนที่เราจะทดสอบชุด backlight กันนะครับตอนนี้ผมปล่อยไฟเข้ามาเรียบร้อยแล้วก็เปิดแล้วนะครับปกติทีวีนะครับก็จะมีอยู่2โหมดนะโหมดสแตนบายแล้วก็โหมดที่เราเปิดเครื่องนะครับตอนนี้อยู่ในโหมดสแตนบายเพราะฉะนั้นทีวีทุกรุ่นทุกเครื่องนะครับก็จะมีไฟชุดแรกหรือว่าไฟสแตนบายนะครับเขาจะเรียกว่าชุดแรกก็ได้นะครับชุด STB นะชุดสแตนบายเนี่ยก็จะมีอยู่ที่อาจจะ 3.5 โวลต์ 5 โวลต์ 12 โวลต์นะครับหรือ 13 โวลต์ก็แล้วแต่รุ่นนี้นะครับ LG รุ่นนี้เบาะรุ่นนี้เขาจ่ายสแตนบายมาที่ 3.5 โวลต์นะครับซึ่งเราซ่อมไปแล้วนะครับชุดนี้เสียนะเสีย R ไปตัวนึงนะครับตอนนี้เปิดไฟเข้ามาอยู่ที่326โวลต์นะครับชุดบริดเรียงกระแสเข้ามาเรียบร้อยนะครับต่อไปชุดที่2ครับชุดที่2ที่ต้องทำงานก็คือเมื่อเราสั่ง power on ชุด PFC จะทำงานครับ PFC เราทดสอบไปจาก C400 โวลต์ชุดนี้นะครับพอ power up ขึ้นก็จะอยู่ที่380 390นะครับผมก็จะสั่ง power on นะเหมือนกับสั่งเปิดเครื่องนะครับ3 2 1ปึ๊ดขึ้นมานะครับสั่งเปิดแล้วผิดตัวครับผมก็จะสั่งตัวนี้นะเปิดขึ้นนะครับ3 2 1ปึ๊ดขึ้นมาสั่งแล้วนะครับ397ไฟสีเขียวออกนะครับไฟสีเขียวออกเรียบร้อยนะไฟนี้ไฟ12โวลต์ครับมันจะมีไฟ12โวลต์ไฟ20โวลต์นะต่อมาครับชุดสุดท้ายครับที่จะตามมากับชุด power on ในความเป็นจริงเนี่ยถ้าเรากดที่โหมดชุด power on เนี่ยกดปั๊บจะมีไฟ power on มา1ชุดแล้วก็ไฟชุด backlight ครับพอชุดแบ็คไลท์ทำงานนะครับก็จะเกิดแสงที่หน้าจอตอนนี้ผมก็ใช้สโคปนะครับจับสโคปนี่ก็เอาตั้ง50ไมโครเซกนะครับ10โวลต์ประมาณนี้แล้วก็แช่ไว้แถวๆนี้แตะๆไว้นะครับประมาณนี้นะชุดนี้ครับเขาจะทำงานมีกระแสพุ่งขึ้นแล้วก็ตกลงอย่างรวดเร็วเพราะว่าเขาไม่มีหลอดนะครับไม่มีชุดป้อนกลับเขาจะมีชุดการตรวจสอบนะครับผมก็จะสั่งPower on สั่ง backlight on นะครับคราวนี้สังเกตที่สโคปนะครับ3 2 1ปึ๊ดเข้าไปหายแล้วครับเรียบร้อยแล้วนะหายไปแล้วก็แสดงว่าชุดนี้เขาทำงานครับมีไฟจ่ายออกมาชุดนี้ไม่ระเบิดครับทำงานเรียบร้อยนะครับเอาใหม่นะครับ3 2 1ปึ๊ดประมาณนี้นะครับ
ผมแช่เลยนะผมแช่ไว้เขาก็จะหายไปเลยครับ3 2 1ปึ๊ดเนี่ยหายไปแล้วครับไม่ทำงานละถ้าหลอดไม่เสื่อมถ้าอะไรต่างๆเนี่ยเขาจะติดเป็นแสงสว่างขึ้นเลยนะครับเอา3 2 1ปึ๊ดนี่เห็นไหมครับไฟจะไม่ตกครับไฟ PFC ก็จะไม่ตกถ้าไฟ PFC ตกก็แสดงว่าชุด power ชุดภาคใช้ไฟมีปัญหานะครับลองดูนะ3 2 1ปึ๊ดไฟไม่ตกดูที่จอสโคปครับวันนี้3 2 1ปึ๊ดถือว่าตอนนี้สมบูรณ์ทุกอย่างครับเรียบร้อยแล้วก็สรุปแล้วอะไรเสียคราวนี้สรุปแล้วตัวทั้งทานเสีย1ตัวนะครับตัวทั้งทานที่เช็คระบบไฟ AC นะครับ AC line นะเสีย1ตัวเท่านั้นเองถ้าดูในวงจรเป็นตัวทั้งทานชุดไหนนะครับถ้าดูในวงจรเป็นตัวทั้งทานชุดนี้นะครับชุดแถวนี้แหละเนี่ยที่ต่อมาจาก AC line นะครับในวงจรเขาต่อมาจากไฟบวก300แต่ของจริงเขาต่อจาก AC มาเลยนะครับต่อจาก AC มาเลยก็แล้วแต่เขานะครับBR ครับ BR ก็คือ Brown In and Brown Out นะครับ Detect Voltage Input นะครับก็คือชุดนี้นะครับ BR อาจจะเป็น BD BR อะไรต่างๆนะครับชุดนี้ก็จะเป็น IC ถ้ามี IC เขาอาจจะมีชุดที่เช็คนะครับบางวงจรก็อาจจะไม่เช็คบางวงจรก็อาจจะเช็คนะครับส่วนมากเขาก็จะทำเช็คไฟกระแสสลับมานะครับก็คือเช็คอินพุตนั่นแหละครับประมาณนี้นะก็โอเคครับได้เรียนรู้กันไปอย่างเต็มๆนะครับซึ่งผมก็ได้รับความรู้ในเรื่องนี้ไปด้วยนะครับคือจริงๆเขาก็มีทุกเครื่องนะครับแต่ว่าไม่เคยเกิดปัญหาสักทีพอเกิดปัญหาเสร็จก็ไปไม่เป็นเหมือนกันก็ลองตรวจสอบดูนะครับเราต้องลองหลายๆตัวนะครับแต่ว่าเราระบุกรอบตีกรอบให้ได้ก่อนว่าชุดไหนที่เสียนะครับถ้าเสียชุดนี้เราก็ซ่อมแต่ชุดนี้นะครับมันก็จะตีกรอบตีวงแคบๆลงนะครับเราก็จะมีเป้าหมายนะครับมีทิศทางที่แน่นอนในการตรวจซ่อมนะครับก็คลิปนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมกันมานะครับก็ขอให้มีความสุขกับงานซ่อมขอให้มีความสุขกับการได้ดูสาระความรู้จากช่องนี้นะครับต้องขอสวัสดีครับขอบคุณครับ